ามต่อครับบนเวทีครับยกที่3ต้องตามกันต่อเลยครับเอาละครับดูว่าทางด้านของพลอยวิทยาจะเดินหรือไม่เดินครับพี่พิเชษฐ์ลอยกับเพชรครับตอนนี้พลอยวิทยาไม่ถอยครับพี่เลี้ยงกระตุ้นตบก้นไปเมื่อสักครู่นี้ครับก่อนจะออกมาสู้ในยกนี้บอกไม่ต้องถอยครับชิงจังหวะออกขวาเลยครับแม่พยับบีเกมเข้าหาครับทำให้เมืองศรีนั้นต้องเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างดูที่ว่ากระดูกผ่านมาก่อนนี่ต้องยกให้แดงอ่ะเพราะว่าต่อยตัวใหญ่ๆมาเยอะน้ำเงินเพชรเมืองศรีเพิ่งแรงขึ้นมาน้ำหนักยังเล็กๆอยู่ตอนนี้มาได้แล้วอ่ะมาต่อยถึง130กว่าแล้วนะครับน้ำเงินเพชรเมืองศรีนี่โอ้โหแข้งขวาก้านคอครับร่วงเลยครับกรรมการนับโอ้โหเผลอนิดเดียวครับกระโดดคืนหัวแข้งขวาสวยงามจริงครับตอนนี้ไม่น็อกนะครับไม่น็อกสู้ต่อโอ้เฮงมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมีภาพสวยๆให้ดูเลยทีเดียวโอ้ยลุงนี้โอ้โหเอ้าพี่เจษนั่นแหละครับอย่างที่เรียนไปครับพลาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับเอาละครับเพชรเมืองศรีได้นับ8เอาไว้แล้วนะครับในยกนี้ครับเส้นทางต่อจากนี้ไปครับน่าสนใจเลยครับเอาละครับพลอยวิทยาต้องบอกว่าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะครับเอาละครับต้องเดินแล้วครับค่อยๆขยับครับแต่ว่าเนี่ยครับต้องหาช่องเลยครับทางด้านของเพชรเมืองศรีรายนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจังหวะฝีมืออีกหนึ่งคนเอาละครับก่อนในต้องฟื้นให้เร็วเลยครับต้องฟื้นให้เร็วครับทางด้านของพลอยวิทยาโอ้ยงานยากเลยครับตอนนี้แต่ว่าตราบใดที่ยังมีเวลาอยู่นะครับยังมีความพยายามอยู่มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับแม้ว่าจะเป็นภาระที่หนักอึ้งของพลอยวิทยาก็ตามครับตอนนี้โดนนับไปแล้วครับอุดโดนหัวก้านคอนับต้องเอาคืนตอนนี้คิดแล้วทำยังไงดีครับต้องเอานับคืนก่อนโดนเข่าลอยตอนนี้ต้องเปิดเกมท้าชนแล้วครับเชิญไม่สนชนอย่างเดียวเรื่องอย่างเดียวโอ้ยโอ้โหนี่ครับน็อกเลยครับลูกนี้นารายแบ่งเสียงทีเดียวเลยช็อตแรกแค่นับครับลูกนี้น็อกเลยครับโอ้โหเฮียตีชู2มือครับข้างเวทีโอ้โหแบบเชิบๆเชิบๆโอ้โหลูกนี้สวยงามสวยหยดจริงๆครับดูครับทำไมมันเก่งขนาดนี้โอ้เพชรเมืองศรีบนเวทีชูมือเรียบร้อยแล้วครับเป็นทางด้านของเพชรเมืองศรีนะครับดาวโรจน์วัย19ปีจากอำเภอเมืองศรีสะเกษครับนั่นแหละครับหัวก้านคอชนะน็อกที่3นะครับดูครับดูไฮไลท์ดูภาพช้าครับอันนี้ช็อตไหนครับเนี่ยช็อต2นี่ไงช็อต2อันนี้น็อกใช่ฮะช็อตน็อกช็อตน็อกนี่แหละช็อตน็อกนี่แหละเนี่ยถ้าให้ดูทั้ง2ช็อตแล้วกำลังสวยเลยครับโอ้โหเนี่ยช็อตแรกก็สวยครับถลายเลยเนี่ย